เฮ้ยดารามาแล้วดาราคุณดาดารามาเร็วครับดาราดาราสากอีกแล้วเสาใหญ่ฮะไฟสองไฟน่าจะสองนะฮะสองถึงสามแล้วผมว่านะโอ้โหมันดึงเข้ารูผมตามลงไปเอานะฮะดูโอ้โหก็เดี๋ยวผมจะทำการหั่นบางนะสไลด์นะฮะมีดนะครับนี่วาซาบินะครับอันนี้คือโชยุโชยุนะครับเจ้าตัวโอ้เจ้าตัวใจยังก้อนก็สไลด์อร่อยนะฮะเนี่ยเนี่ยต้องมีดับเบิ้ลนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เกาะกงกลาวนะครับจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาวันนี้ผมมาแคมปิ้งกับทีมงานนะฮะแล้วก็ถือโอกาสนี้มาตกปลานะครับนี่ก็จะตกที่แถวๆตามแนวหินชายฝั่งนะครับมันมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับมันมีทั้งฝั่งด้านนี้นะครับด้านนี้ก็มีฝั่งด้านนู้นก็มีนะครับด้านนี้ก็เป็นแนวหินครับแล้วก็ทางด้านนั้นนะฮะก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็นี่เลยนะฮะเหยื่อนี่วันนี้ผมตั้งใจที่จะทำชาชิมิจานแรกในชีวิตของผมนะครับผมอยากจะลองเทสด้วยตัวเองมานานแล้วผมเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมแล้วไปตามผมมาเลยนะครับก็นี่นะครับเห็นแนวข้างหินก็หยอดเข้าไปเลยนะตรงหินเป็นร่องเป็นอันนี้หอยเม่นโคตรเยอะเลยนะครับระวังผมก็ต้องคอยระวังเฮ้ยปลามาแล้วปลาคูด้าปลาเฮ้ยไรประตูงอ่ะนี่ปลาคูด้าปลาคูด้าไอ้ปลาคูด้าปลาคูด้าให้มาเร็วครับดาราดาราสากอีกแล้วสากปอกนะฮะตัวที่2ครับบาราคูด้าครับนี่ตัวที่2มาอีกแล้วนะฮะโอ้เต่าใหญ่นะฮะเต่าใหญ่ฮะไซส์2เดี๋ยวไฟน่าจะ2นะฮะ2ถึง3แล้วผมว่านะโอ้โหมันดึงเข้ารูผมตามลงไปเอานะฮะดู
โอ้โหเทียบหน้าผมโอ้สุดยอดอ่ะสุดยอดเลยสุดยอดอ่ะอันนี้อิ่มทั้งดับปีนี้นะครับ12คนนี้อิ่มแน่นอนนะฮะตัวนี้โอเครายการต่อไปจะเป็นการทำซาชิมิปลาเก๋านะฮะนี่เลยผมหั่นมาแล้ว1ชิ้นมันเริ่มเลยนะผมแกะหนังก่อนทำให้เป็นนะนี่ครั้งแรกในชีวิตนะครับนี่นะฮะซาชิมิจานแรกในชีวิตผมนะครับ My first time in my life for sashimi แบบเป็นจานทางใหญ่ครับนี่คือที่อยู่นี่วาซาบินะครับแพทย์พี่อันนี้คือโชยุโชยุนะครับไหลพี่ผมจะทดสอบเลยเอ้าเนื้อปลาเก๋าสดๆเลยผมตกได้เมื่อกี้นะฮะรู้สึกเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยนะครับเด็กไปเอาไปเจ้าตัวได้ยังต้องไลค์อร่อยนะฮะเคยอ่ะเนี่ยต้องมีดับเบิ้ลนะครับชั่วโมงนี้ฮะมีเงินหมื่นนึงก็ไม่ได้กินนะโอเคมาครับพนักงานเท่านั้นนะครับถึงจะได้กินบ้านจับปีขี่มวยเตะตกใกล้มวยกระดาบ้านจับปีเซนเมาส์ใครใครกันเตี้ยวใครกันเตี้ยวโอเคตอบเมาส์มวยเตะนั่งบลัคอย่างมวยบ้านจับปีเนาะมวยที่ใบมวยที่ใบเอาอีกแล้วนะครับแตงเขียวไซส์ใหญ่นะตอนนี้ปล่อยเบรกหวานนะครับการทดสอบนะฮะมีขาดเนี่ยนะครับต้องลงนะครับ
ไม่ใช่ทางนั้นออกมาเอามานี่เอามานี่หอยเม่นก็เยอะนะผมไม่กล้าเดินลงไปติดตรงนี้กอกสองนะครับขาดอีกแล้วนะครับเขียวอีกแล้วนะเจ้าเดิมเจ้าเดิมครับโอ้ยเกือบลุกครับเหลือตัวเดียวนะครับเขียวไฮโลฮะใหญ่กว่านี้เอาไม่ขึ้นนะที่หลุดน่าจะแบบเขี้ยวนะครับไซก็เท่าตัวแรกนะฮะนี่ตัวที่2นะครับนี่เป็นผลประกอบการเช้านี้นะครับเทียบกับมือผมไซก็ประมาณตัวละโลนะฮะโอเคก็ถือว่าไม่เลวนะครับเสียเหยื่อไป2ตัวโอเคขอบคุณครับ